สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูน้ำพริกตาแดงสูตรครัวสนามบอกเลยว่าอร่อยเผ็ดจัดจ้านมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยนะครับและตามด้วยหอมแดง50กรัมกระเทียมจีน50กรัมแล้วก็ให้เราคั่วกระเทียมกับหอมให้สุกเลยครับหอมกับกระเทียมของเราก็เริ่มสุกนะครับขั้นตอนนี้เราใส่พริกแห้งเม็ดเล็ก15กรัมและตามด้วยพริกแห้งเม็ดใหญ่หั่นเป็นชิ้นนะครับ5เม็ดใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ให้เราคั่วทุกอย่างให้สุกดีเลยนะครับเพื่อนๆเราก็คั่วพริกหอมกระเทียมเสร็จแล้วนะครับตักพริกหอมกระเทียมของเราขึ้นไปพักไว้ก่อนนะครับแล้วไปคั่วกะปิกันต่อเลยครับก็ใช้น้ำมันตัวเดิมได้เลยนะครับกะปิ1ช้อนโต๊ะคั่วกะปิของเราให้สุกหอมเลยครับกะปิของเราก็แตกกลิ่นหอมนะครับตักกะปิของเราไปพักไว้ก่อนแล้วไปทำขั้นตอนการตำน้ำพริกตาแดงกันเลยครับให้เรานำพริกหอมกระเทียมคั่วของเรานะครับมาตำให้ละเอียดเลยครับตำจนเขาเนื้อเนียนเข้าด้วยกันเลยนะครับเมื่อเราตำทุกอย่างจนละเอียดเนื้อเนียนเข้าด้วยกันนะครับให้เราใส่กะปิคั่วของเราลงไปเลยครับแล้วก็ให้เราตำให้เขาเนื้อเนียนเข้าด้วยกันอีกทีนะครับเมื่อเราตำน้ำพริกของเราละเอียดเนียนเข้ากันดีนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับนำน้ำพริกตาแดงของเรานะครับไปคั่วน้ำมันอีกรอบนึงนะครับสูตรนี้นะครับจะทำให้น้ำพริกตาแดงของเราเก็บไว้กินได้นานเลยนะครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะครับตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชลงไป1ช้อนโต๊ะแล้วให้เราเปิดไฟอ่อนนะครับและตามด้วยน้ำมะขามเปียก5ช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าว2ช้อนโต๊ะเกลือป่น1ช้อนชาแล้วก็เคี่ยวส่วนผสมน้ำพริกของเรานะครับให้ละลายเข้ากันเลยนะครับเคี่ยวจนน้ำเดือดเลยครับเพื่อนๆตอนนี้น้ำเครื่องปรุงเราก็เดือดแล้วนะครับให้เราใส่น้ำพริกที่เราตำไว้ลงไปเลยครับแล้วก็ให้เราเคี่ยวให้เข้ากันนะครับเคี่ยวจนน้ำของเราแห้งงวดนะครับจนน้ำพริกตาแดงเราเกิดความเข้มข้นเลยนะครับเพื่อนๆตอนนี้น้ำพริกตาแดงแล้วก็มีความเข้มข้นนะครับขั้นตอนนี้ครับปิดแก๊สแล้วลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนๆเสร็จแล้วนะครับเมนูน้ำพริกตาแดงสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูน้ำพริกตาแดงก็เป็นเมนูที่ทำง่ายนะครับรสชาติก็อร่อยเผ็ดจัดจ้านมากๆเลยนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้